ตอนเล่นสกีทางไกลเช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกนะเห็นหิมะหนาแบบนี้แล้วน่าเล่นสกีจังเลยฉันก็อยากเล่นสกีอยู่เหมือนกันตาต้ารู้ว่าสกีเล่นยังไงแต่ไม่เคยรู้ว่าสกีหมายถึงอะไรอยากรู้ว่าสกีหมายถึงอะไรมาฟังดูคำว่าสกีคือเพชรไม้ที่ติดกับเธอฉันก็ช่วยดาวเดินทางบนหิมะท่วมสูงใช้แผ่นสกีช่วยเคลื่อนไหวสะดวกกว่าเดิมสกีก็คือแผ่นไม้ที่ช่วยทำให้เราไหลไปบนหิมะนั่นเองใช่ไปเอาแผ่นสกีกันออกไปสำรวจไดโนแลนด์กันเลยเราขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นแล้วไหลลงไปกันดีไหมเอาสิแข่งกันขึ้นไปบนเขาดีกว่าได้เลยเย้พี่ถึงก่อนเก่งมากพี่โตโต้ว้าวดูวิวข้างล่างสิหิมะขาวโพลนสุดลูกหูลูกตาเลยแล้วเราจะไปไหนกันดีไปเรื่อยๆดีไหมไปให้ไกลที่สุดงั้นก็ไปกันเลยข้างหน้าท่าทางจะมีพายุหิมะถ้าพายุไม่แรงมากก็ฝ่าไปแต่ถ้าแรงก็หาที่หลบงั้นก็ลุยเข้าหาพายุกันเลยพายุหิมะแรงมากหาที่หลบกันก่อนดีกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยจะไปหลบที่ไหนได้ล่ะโอ้ยเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นถ้ำน้ำแข็งที่อยู่ใต้ดินนะสวยแปลกตาจังเลยเข้าไปสำรวจถ้ำใต้ดินกันถ้ำนี้อาจจะมีทางออกอยู่ข้างหน้านะแบบนี้ไม่เรียกว่าถ้ำน่าจะเรียกว่าอุโมงค์มากกว่าเย้เราออกจากอุโมงค์น้ำแข็งแล้วตรงนี้แสงแดดจ้าเชียวมีแดดแล้วรู้สึกอุ่นขึ้นเยอะเลยมีน้ำพุร้อนอยู่ข้างหน้าเราไปพักใกล้ๆน้ำพุร้อนกันโอ้ยตรงนี้อุ่นสบายดีจังขออยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมงั้นคืนนี้เราพักที่นี่แล้วกันเช้าค่อยออกเดินทางกันต่อจะนอนกันโล่งๆแบบนี้เลยเหรอใครบอกเราจะช่วยกันสร้างบ้านน้ำแข็งไว้พักชั่วคราวต่างหากมาช่วยกันเร็วการได้ออกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจะช่วยน้องๆได้เปิดโลกกว้างและมีพัฒนาการทางความคิด